คุณหมอครับคุณหมอครับผมโดนหมากัดแขนครับโอเคเดี๋ยวหมอทำแผลให้นะครับพอดีหมอหิวครับหมอขอกินสำลีสักครู่ครับคุณหมอกินสำลีของจริงกินไม่ได้นะครับห้ามกินเด็ดขาดนะครับอันตรายนะครับของจริงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นจากขนมทั้งนั้นนะครับคลิปนี้นะครับตีก็ขอให้คนที่มาดูคลิปนี้นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนนะครับขาดตีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลินิกของเรานะครับคุณหมอครับคุณหมอครับผมโดนหมากัดแขนครับผมโดนหมากัดแขนช่วยหน่อยครับจะใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมดูให้ครับใจเย็นได้ไงครับเจ็บมากเลยเร็วสิครับเดี๋ยวผมจะตายได้นะโอเคครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบัตรประชาชนก่อนนะครับคนไข้ที่โดนมาเนี่ยแล้วคุณได้ฉีดยากันบ้าหรือยังครับคุณหมอครับคือหมาต้องฉีดไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ผมเอ้าเหรอครับขอโทษทีพอดีหมอเข้าใจผิดนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอดูแผลหน่อยนะครับนี่ครับดูเลยโอเคเดี๋ยวหมอทำแผลให้นะครับคุณหิวไหมครับคุณหมอถามทำไมเหรอครับพอดีหมอหิวครับหมอขอกินสำลีสักครู่ครับหวานโอเคต่อกันเลยเดี๋ยวหมอทำแผลให้นะครับคุณหมอกินสำลีเก็บไม่ใส่เลย10นาทีต่อมาตอนนี้นะครับหมอได้ทำแผลให้กับผู้ป่วยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลานั้นต้องฉีดยากันบ้านนะครับครับแต่ขอบคุณนะครับคุณหมอแต่ผมมีข้อสงสัยว่าทำไมผมต้องฉีดอะครับที่นี่คลินิกอะไรครับพอดีว่าหมอเป็นสัตวแพทย์หมอเป็นสัตวแพทย์นะครับก็ใช่ครับปกติหมอก็รักษาสัตว์แต่พอดีว่าเห็นว่าฉุกเฉินก็เลยรักษาให้ครับเมื่อกี้ที่คุณหมอทำให้แสดงว่าเป็นการรักษาแบบสุนัขเหรอครับใช่ครับก็ปกติสุนัข กัดกันหมอก็รักษาให้แบบนี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะหายเหมือนกันครับหายปวดหายเจ็บเหมือนกันเดี๋ยวแผลก็หายนะครับเดี๋ยวไปรับยาของสุนัขต่อที่ช่อง2นะครับ จะดีใจเสียใจดีวะเนี่ยแล้วผมขอถามนิดนึงกับคุณหมอคือถ้าสมมติว่ากรณีหมากัดแบบนี้คือถ้าเขาบอกว่าถ้างูกัดอ่ะเราจะต้องเอาผ้าเนี่ยมารัดตามข้อมือข้อเท้าใช่ไหมครับใช่นะครับต้องแบบว่ารัดข้อมือข้อเท้าแต่ไม่ต้องรัดแน่นมากนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้พิษของเขาเนี่ยแบบว่าไม่ลามไปถึงหัวใจได้เร็วครับก็หยุดชะงักเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับรัดตรงอื่นผมก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าสมมติว่างูกัดที่คอครับจะรัดยังไงครับก็รัดคอถ้ากัดที่คอก็แนะนำว่าให้เตรียมจองลงไว้ได้เลยนะครับโอเคผมไม่ถามแล้วงั้นขอบคุณมากนะครับผมขอไปรับยาต่อที่ช่อง2แล้วไม่สงสัยเลยที่ทำไมหมากัดสวัสดีครับคนดูทุกคนยินดีต้อนรับที่ช่องขันตีนะครับครับจริงๆเนี่ยก็คือสายไหมนั่นเองครับเป็นสายไหมสีขาวนะครับที่เหมือนสำลีมากๆเลยเหมือนโคตรเลยพูดง่ายการกินเราเอาหน้ากากออกก่อนได้ไหมให้ใจไม่ออกเล่นมันดูอึดอัดเกินไปก็คือคลิปนี้น่าติดจะมากินหลายอย่างมากเลยนี่นะครับเป็นเครื่องฟังหัวใจเดี๋ยวหมอต้องตรวจของตัวเองก่อนหัวใจไม่เต้นเราเป็นอะไรอ่ะหัวใจเราไม่เต้นอ๋อโทษทีครับลืมใส่หูฟังมันเป็นมุกที่เคยดูมาก่อนไงทุกคนถ้าใครชอบให้ตีทำแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์มาได้นะครับคลิปนี้นะครับต้องขอบพระคุณ 30,000 ฮะแสนไลค์เลยเหรอขอบคุณมากนะครับ 100,000 ไลค์นะครับในคลิปที่ติกินพวกหน้ากากแล้วก็เจลนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทีนี้นะคะคนบอกว่าแล้วเมื่อไรจะไปถ่ายกับคิวเดอป้าอีจะกินผ้าอนามัยไหมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าขอเวลาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแต่ละคนก็อยู่แต่บ้านนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าแต่ละคนก็อยู่บ้านกักตัวต่างๆเดือนหน้าหรือว่าเดือนถัดไปอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องขอเวลาหน่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปทำแน่นอนครับของจริงกินไม่ได้นะครับห้ามกินเด็ดขาดนะครับอันตรายนะครับของจริงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นจากขนมทั้งนั้นนะครับตรงนี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นวิตามินซีนะครับไม่ใช่ยาแก้ปวดยาอะไรดังๆนะครับถ้าติกินหมดนี่ติตายแน่นอนนะครับเลย ASMR นะครับคลิปนี้เริ่มจะทำแผลกับคนไข้นะครับคนไข้ก็คือเราเองนะครับเราจะกินนะครับก่อนอื่นเราจะต้องใช้ยานิดนึงนะครับใส่ลงไปนะนี่
ว้าวนะอันนี้ที่แพ้ๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแปะนิ้วนะครับโอ้ my god มันแปะไม่ดีเลยกินมันไปเลยก็ดีวิธีการทำตัวถาดเหล็กกินได้นะครับนี่นะครับจะเป็นพลาสติกนะครับตีจะราดนะครับแล้วก็เกลี่ยเขาครับตัวไว้ช็อตแดกแข็งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนแกะอีกทีหนึ่งครับนี่เลยนี่ครับเป็นช็อกโกแลตแบบนี้กินได้นะครับก็จะเป็นสีเงินกินได้นะครับติ๊กก็จะค่อยๆนะครับทาบางๆเบาๆครับไปให้ทั่วเลยนะครับผสมสีน้ำตาลกับสีขาวให้กลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับรอเขาเซตตัวนะครับแล้วเราก็ตกแต่งรอบๆครับวิธีการทำเจ้าหูฟังคุณหมอกันครับทำใส่รวมนะครับโดยทำนำเขานะครับ2อันประกบกันคู่แบบนี้ใส่ฟองหนองน้ำตาลปั้นสีขาวนี่แหละครับในการปิดนะครับห่อหุ้มเขาเข้าไปนะครับแบบนี้นะ
กดตัวเส้นนี้ลงไปนะครับแล้วก็ใช้ฟองดองเนี่ยในการปิดครับทิ้งหล่อแบบนี้ที่จะใช้นี่ครับเป็นแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ทรงเข็มฉีดยาต้องบอกก่อนว่านี้นะครับที่เห็นเนี่ยร้อนๆแบบนี้ก็คือน้ำตาลเกลี่ยให้ทั่วเลยเรียบร้อยทีนี้เราก็พักไว้ให้เขาเซ็ตตัวครับนั่นแหละครับคือวิธีการทำมากินกันต่อเลยชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะนะครับคลิปนี้นะเตี๋ยขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเลิฟยูนะ